ข้าวเป็นสินค้าที่สำคัญและมีศักยภาพของไทยมีมูลค่าการส่งออกถึงร้อยละ10ของมูลค่าสินค้าเกษตรที่ส่งออกทั้งหมดแต่ยังประสบปัญหาด้านการผลิตเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูลสภาพดินทำให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตเกินความจำเป็นซึ่งปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นการใช้ไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตผลผลิตความต้านทานโรคและแมลงอีกทั้งทำให้ต้นทุนการผลิตสูงการใช้ปุ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินจึงเป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนของเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมามีเนื้อที่ปลูกข้าวนาปีปีเพาะปลูก 2,563/64 จำนวน 3.6 ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ 31.31 ของเนื้อที่ปลูกข้าวนาปีพื้นที่นาจังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่เป็นนาน้ำฝนเกษตรกรนิยมปลูกข้าวพันธุ์ข้าวเจ้าหอมมะลิการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวได้ถึงร้อยละ60โดยการใส่ปุ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมากโดยจะให้ผลผลิตสูงถึง628กิโลกรัมต่อไร่และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางให้ผลผลิตสูงถึง556กิโลกรัมต่อไร่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่5เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคและการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพการผลิตจากการใช้นวัตกรรมเพื่อการเกษตรกรณีศึกษาการใช้ปุ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินสินค้าข้าวนาปีจังหวัดนครราชสีมาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ผลิตข้าวนาปีปีเพาะปลูก 2,564/65 ที่ใช้ปุ๋ยและไม่ใช้ปุ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินรวมถึงจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องอีกด้วยผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่าเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินมีต้นทุนการผลิตต่อไร่ 4,346 บาท 35 สตางค์และมีผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 430.37 กิโลกรัมสำหรับเกษตรกรที่ไม่ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมีต้นทุนการผลิตต่อไร่ 4,376 บาท 57 สตางค์และมีผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 354.91 กิโลกรัมจะเห็นได้ว่าเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าและมีผลผลิตต่อไร่ที่สูงกว่าเกษตรกรที่ไม่ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินอีกด้วยสำหรับการวัดประสิทธิภาพการผลิตเชิงเทคนิคซึ่งค่าประสิทธิภาพจะอยู่ระหว่าง0ถึง1ซึ่งประสิทธิภาพเท่ากับ1หมายถึงเกษตรกรรายนั้นมีประสิทธิภาพการผลิตเมื่อเทียบกับเกษตรกรรายอื่นๆจากการศึกษาพบว่าเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมีค่าประสิทธิภาพเฉลี่ย 0.8439 แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรสามารถลดปัจจัยการผลิตลงได้อีกทำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมถึงต้นทุนการผลิตลดลงแนวทางการพัฒนาเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเกินมีดังนี้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีการผลิตอื่นร่วมด้วยเช่นปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกเพื่อลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR2 เพื่อลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับการใช้ปุ๋ยเคมีนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทั้งชนิดปริมาณและช่วงเวลาที่พืชต้องการนอกจากนี้ควรมีการตรวจวิเคราะห์ดินทุกปีเพื่อปรับปรุงการผลิตให้เหมาะสมทั้งนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการพัฒนาเพื่อให้เกษตรกรทั่วไปหันมาใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมากขึ้นโดยกำหนดหลักสูตรการอบรมและเพิ่มฐานการเรียนรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรซึ่งกระจายอยู่ทุกอำเภอสร้างมาตรการจูงใจเพื่อให้เกษตรกรอยากทดลองใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินรวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นการนำแอปพลิเคชันต่างๆมาใช้เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินได้ง่ายขึ้น